ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เป็นห้องป.1ห้องทับเท่าไหร่เอ่ย2ป.1ทับ2ใช่หรือไม่ใช่มั้ยคะมีทั้งนักเรียนหญิงมีทั้งนักเรียนชายมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะห้องนี้เอามารวมกันแล้วระหว่าง boys and girlsเท่าไหร่คะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย35คนนะคะแล้วเด็กๆตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจนะคะนักเรียนปลายทางเขายกมือแล้วก็บอกว่าหนูตั้งใจเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่1กันแล้วชั่วโมงที่2ล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยทุกคนก็ยังตั้งอกตั้งใจเรียนนะคะโดยเฉพาะวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่ใช่มั้ยคะสนุกมั้ยคะสนุกเมื่อวานนี้คุณครูได้ฝึกให้เด็กๆวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็แสดงแนวคิดไหมก็แสดงแนวคิดแต่ยังไม่แสดงวิธีทำนะคะวันนี้เราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะเป็นขั้นแล้วก็เป็นตอนด้วยนะคะวันนี้เราพบกันเด็กๆก็มีความสุขเพราะตรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่เอ่ยที่1วันนี้ตรงกับวันอังคารที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557นะคะเดือนนี้ลงท้ายด้วยคอโอมอคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคอโอมอคมนั้นก็จะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันล่ะคะ31วันตอนนี้เราบ๊ายบายเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเราก็ต้องมาเขียนวันที่กันใหม่ใช่ไหมใช่ไหมคะจากเดือนมิถุนายนก็จะกลับกลายเป็นเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะของปีทราบไหมใช่เหรอฮะใช่เปล่า7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายน12เดือนธันวาคมเมื่อสักครู่นี้ใครตอบว่า7เดือนที่7โอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่7ของปีแล้วก็เป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคอโอมอคมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือ3ครั้งตบมือ4ครั้งตบให้ดังกว่านี้หัวเราะ4ทีแล้วนั่งตัวตรงอ้าวตรงกันแล้ววันนี้สู้ไม่สู้สะสมคะแนนกันเลยพร้อมนะคะเราไปทบทวนกันด้วยเสียงของเพลงดีไหมคะเพลงกันก่อนเพลงอะไรเอ่ยสักครู่เดียวนะคะพร้อมค่ะมาแล้วค่ะเพลงการบวกค่ะมอบให้กับเด็กๆนะคะนะคะ
ำเสนอเพลงการบวกเพราะฉะนั้นการบวกคืออะไรทราบไหมลูกการบวกก็คือการเพิ่มจำนวนนะคะสิ่งของ2กลุ่มหรืออาจจะเป็นจำนวน2จำนวนเอามารวมกันนะคะเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเป็นไงคะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเรียกว่าการบวกนะคะตอนนี้เด็กๆเข้าใจกันหรือยังเอ่ยเข้าใจไหมคะไหนใครไม่เข้าใจเลยตอนนี้เริ่มงงมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันด้วยหนอนตัวเล็กๆแต่ว่าน่ารักเหลือเกินค่ะหนอนผีเสื้อค่ะเอายืนพร้อมนะคะหนอนผีเสื้ออ้าวหนอนผีเสื้อหายไปแล้วเขาบอกว่าเอากรุ้งกริ้งก็แล้วกันเอากรุ้งกริ้งดีกว่าพร้อมค่ะมาแล้วหนอนบอกว่าหนอนยังไม่มายังไม่ตื่นหนอนหายไปแล้วหนอนน้อยหายไปแล้วตอนนี้วันนี้ได้เคลื่อนไหวกันแล้วนะคะได้ทบทวนกันในเรื่องของการบวกนะคะมีใครสงสัยหรือเปล่าคะไม่สงสัยกันแล้วค่ะตอนนี้เริ่มนะคะสองตาดูกันเลยค่ะสองตาดูสองหูฟังทำมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกับเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันในสไลด์เลยค่ะเอาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันค่ะโจทย์ปัญหาพาสนุกการบวกคุณครูได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะยากไหมโจทย์ปัญหาการบวกยากไหมคะเอาไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาฝึกในเรื่องของการอ่านโจทย์นะคะโจทย์ปัญหาก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี้แหละเราสามารถนำเรื่องราวต่างๆนั้นมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบโจทย์ปัญหาการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารก็ได้นะคะเอาไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนสำคัญในการแก้โจทย์ปัญหานะคะอันดับแรกเลยข้อที่1ข้อนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆนะคะนั่นก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจคนไหนอ่านหนังสือได้เด็กๆก็จะอ่านโจทย์ปัญหานั้นๆได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไหนใครที่ยังอ่านไม่ออกเลยกอไก่สักตัวหนึ่งก็ยังอ่านไม่ได้มีไหมไม่มีแล้วเด็กไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฉลาดนะคะข้อที่1อ่านโจทย์ให้เข้าใจเอาเด็กๆอ่านตามครูค่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจต่อไปค่ะข้อที่สองรู้ว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับสิ่งใดข
ข้อที่3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องได้ถูกต้องอ้าวอ่านนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะข้อที่4หาคำตอบและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลเห็นไหมอ่านก็ยังอ่านก้อนๆแก้นๆเลยแสดงว่าห้องนี้สู้ห้องหนึ่งสู้ห้องสามไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่ไหมเพราะว่าไม่มีสมาธิค่ะคุณครูพิกุลเจี้ยมดีนะคะต้องบอกคุณครูอภิวันจันทวงศ์ด้วยเอาใหม่ข้อที่4หาคำตอบและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้อ้าวนั่งนิ่งๆเรียนคณิตศาสตร์แล้วต้องนั่งนิ่งๆถ้าไม่นิ่งคุณครูก็คงไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะเวลาที่คุณครูอธิบายคุณครูไม่ชอบให้เด็กๆมองนู่นทีนี่ทีเอาไม้บรรทัดมาเล่นไม่อนุญาตนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเอานั่งนิ่งๆตัวตรงๆค่ะเราเป็นเด็กเราเป็นไม้อ่อนนะคะสอนง่ายค่ะพอโตขึ้นแล้วสอนกันไม่รู้เรื่อง